สวัสดีครับผมจากช่องเฟดยีนบายวีวันนี้ผมจะมารีวิวกางเกงแบรนด์ Pickerwork รุ่น Fat Picker Mother ผ้า22ออนมารับชมกันนะครับรุ่นนี้จะใช้เป็นผ้า22ออนที่เป็นผ้าจากญี่ปุ่นทอให้มีความหนาแน่นเหมาะแก่การปั้นเฟดเป็นอย่างยิ่งหมุดที่เห็นจะเป็นหมุดทองแดงส่วนกระดุมจะทำมาจากเงินแท้ที่มีเขียนว่า Fat Picker ส่วนกระดุมด้านล่างจะทำมาจากทองเหลืองกรึงที่ทางแบรนด์ได้ทำขึ้นมาเองนะครับควบคุมการผลิตด้วยตัวของตัวเองก็เลยทำให้กระดุมหมุดหรือการตัดเย็บมีความแข็งแรงสูงนะครับสวยงามจริงๆครับจะเห็นได้ว่าผ้ามีความเข้มมากครับส่วนการเดินได้จะเดินได้ด้านบนเป็น2สีสีส้มสีเหลืองให้ดูมีความเป็นเสือนะครับเป็นสีที่ค่อนข้างจะวินเทจอาร์คบริเวณกระเป๋าหลังก็เดินได้เป็น2สีสีเหลืองและสีส้มเช่นกันอาร์คกระเป๋าหลังมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ส่วนป้ายหนังก็มีความหนามีความแข็งแรงแล้วก็มีดีเทลบริเวณหูเข็มขัดที่ทำเป็นริมสีฟ้าออกเงินๆหน่อยครับดูมีดีเทลดีครับผ้ามีความตัดเย็บเนียบและความหนาแน่นสูงอากระเป๋าหลังดูมีความเป็นเสือตามคอนเซปต์ของเจ้าของแบรนด์ดีครับบริเวณด้านล่างจะเดินได้เป็นสีฟ้าจะเห็นได้ว่าได้เวฟด้านในจะเป็นสีออกน้ำตาลตรงตามชื่อรุ่นนะครับที่ชื่อว่าสีมัตเดอร์เป็นสีโคนครับให้อารมณ์เหมือนเราเฟดยีนแล้วไปลุยโคลนมาครับตะเข็บลูกโซ่จะเป็นสีฟ้าสลับกับสีออกส้มๆส่วนสีได้ริมจะเป็น2สีสีฟ้าริมเงินกับสีฟ้าริมทองนะครับสีได้เวฟด้านในถ้าเวลาเฟดเก่ามันจะออกมาแบบเป็นเฟดที่ดูมีมิติดีครับน่าสนใจส่วนดีเทลด้านในผ้าซับในจะเป็นผ้าแฮนลิมโบนจากญี่ปุ่นที่มีน้ำหนักผ้าอยู่ที่8ออนโดยมีการสกรีนลายให้อารมณ์แบบวินเทจมีบอกรายละเอียดแล้วก็ชื่อรุ่นต่างๆนะครับประทับใจตั้งแต่กล่องแพ็กเกจจิ้งแล้วแถมยังมีประกาศนียบัตรของกางเกงยีนและรายละเอียดอื่นๆเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นกางเกงยีนแบรนด์ไทยที่ไปดังในต่างประเทศซึ่งผมกะว่าจะนำกางเกงตัวนี้ไปลงประกวดคอนเทสต์ของรายการต่างประเทศดูนะครับผมเลยยังไม่เอามาใส่สำหรับคนที่ต้องการยีนแบรนด์ไทยที่มีความพรีเมียมผมแนะนำแบรนด์นี้ครับราคาอยู่ที่ 8,150 บาทถึงจะมองว่ามันดูแพงแต่ว่าคุณภาพดีนะครับเฟดสวยเฟดมาแบบสวยเลยครับมีพี่กลุ่มยีนคนหนึ่งเอากางเกงรุ่นนี้ไปแข่งรายการต่างประเทศครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับถ้ามีปัญหาตรงไหนผมขอโทษด้วยนะครับ